ครับปฏิบัติการที่9นะครับการวัดความหนืดและการหาน้ำหนักโมเลกุลของโพลิเมอร์นะครับความหนืดเนี่ยเป็นสมบัติเฉพาะตัวของสารที่ขึ้นกับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลและน้ำหนักโมเลกุลเป็นหลักเลยนะครับซึ่งในการทดลองวันนี้จะได้หาความหนืดของตัวทำละลายอินทรีย์ที่ที่ใช้ในออร์แกนิกเคมีนะครับแล้วก็เอาไปประยุกต์หาน้ำหนักโมเลกุลของพวกสารประกอบโพลิเมอร์อีกด้วยนี่ทฤษฎีลองไปอ่านเองนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองนะครับก็คือเป็นเครื่องวัดความหนืดนะครับมาตรวัดความหนืดแบบออสวาลด์นะครับหน้าตาแบบนี้ก็คือเวลาใส่ของเหลวเนี่ยมันจะมีช่องใหญ่กับช่องเล็กนะครับเราใส่ของเหลวทางนี้ปิเป็ดลิควิดนะครับใส่ช่องนี้นะครับพอใส่ปุ๊บมันก็จะมาอยู่ตรงประมาณนี้นะครับสมมุติอยู่ประมาณนี้หลังจากนั้นทำไงครับวิธีการวัดความหนืดเนี่ยก็คือเราจะต้องดูดเจ้าของเหลวอันนี้ครับให้ขึ้นไปเหนือขีด A ครับให้ขึ้นเหนือขีด A พอเหนือขีด A ปุ๊บเราก็ปล่อยครับใช้ดูดนะดูดมันจะมีลูกยางนะครับมีลูกยางแล้วก็มีต่อทิปให้คุณแหลมๆเนี่ยซึ่งจะสามารถสอดเข้าไปในรูนี้ได้แล้วดูดขึ้นมาได้ง่ายๆครับดูดให้เลยขีด A แล้วหลังจากนั้นก็ปล่อยครับจับเวลานะครับเมื่อสารละลายผ่านขีด A แล้วก็หยุดจับเวลาเมื่อมันถึงขีด Bงงไหมแต่คิด A จับเวลาแล้วสารละลายผ่านถึงคิด B ก็หยุดเวลาแล้วก็ดูว่าเวลาตรงนี้นะครับใช้เวลาเท่าไหร่นะครับโดยจับเวลาเป็นวินาทีนะครับซึ่งมันจะอย่างนี้ใช้มือถือเพราะคุณอ่ะจับจะง่ายกว่าอย่างเช่นจับได้ 72.65 อันนี้คือวิใช่ไหม72วินาทีอันนี้เสี้ยววินะครับสรุปว่าต้องรีพอร์ตเท่าไหร่12.65 โอเคแต่บางคนเป็นงี้1นาที12วินาที65วินาทีอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้นาทีไม่งงนะ1นาทีเท่ากับ60นะครับมีบางปี1นาทีเท่ากับ100โอ้โหคิดผิดหมดเลยนะอันนี้ก็คือออสวาลด์วิสโคมิเตอร์นะครับแล้วมันวัดความหนืดได้ยังไงมันวัดได้เพราะว่ามันมีแคปปิลารีตรงนี้ครับซึ่งมีขนาดที่สม่ำเสมอนะครับแคปปิลารีที่มีขนาดสม่ำเสมอมากเพราะฉะนั้นของเหลวแต่ละชิ้นถ้าเกิดหนืดมากก็ไหลช้าหนืดน้อยก็ไหลได้เร็วนะครับเอามาคำนวณได้ทีนี้การคำนวณความหนืดเนี่ยมันเป็นใช้กฎของโปรเซนะครับกฎตัวนี้สมการก็น่าจะมีโดยที่ตัวนีต้าตัวนี้นะครับคือความหนืดคือค่าความหนืดครับสัมพันธ์กับปริมาตรเนาะทีนี้เวลาเราหาเนี่ยเราไม่ได้หาตัวนีต้าของตัวใดตัวหนึ่งครับนี่ตัวความหนืดของน้ำความหนืดของแอลกอฮอล์แต่เราหาเป็นรูปของความหนืดสัมผัสครับหรือ relative viscosity นะครับเวลาหาคือ NR เท่ากับก็เอา2ตัวมาหารกันนะครับโดยตัวที่มันเป็นมาตรฐานอย่างเช่นน้ำเนี่ยจะเป็นอยู่ข้างล่างพอหากันปุ๊บก็จะเห็นว่าในสมการเทอมต่างๆต่างกันไปเหลือ PT1 ส่วน PT2 ซึ่งจากความดันเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับนี่ครับ P เท่ากับความจริงมันรอ GS นะหรือ GS SGD ก็ได้นะครับทางฟิสิกส์เคยเรียนใช่ไหม P เท่ากับ Rho GS อันเนี้ยก็เหมือนกันนะครับความดันโดยที่ Rho กับ D คือตัวเดียวกันคือความหนาแน่นนะครับเพราะฉะนั้นความดันกับความหนาแน่นเนี่ยมันสัมพันธ์กันนะครับแบบแปรผันตรงกันแล้วก็เลยแทนตัว P เป็นตัว D ก็ได้นะครับเป็น N1 ส่วน N2 เท่ากับ DT1 ส่วน DT2 แต่ในกรณีสารละลายที่เจือจางมากๆครับที่ความข้นน้อยกว่า 1% โดยน้ำหนักนะครับในตัวทำละลาย100ลูกบาศก์เซนในสารละลาย100ลูกบาศก์เซนนะครับเราอาจจะประเมินว่าความหนาแน่น D1 และ D2 เนี่ยมันเป็นไงครับมันเท่ากันพอเท่ากันสมการเมื่อกี้ก็เลยตัด D ทิ้งเลยเหลือแค่ NR เท่ากับ T1 ส่วน T2 ซึ่งสารละลายที่เราเตรียมในการทดลองนี้นะครับก็จะอยู่ในเกณฑ์นี้ครับก็คือเป็นสารละลายที่เจือจางมากก็ใช้สูตรนี้คำนวณได้ทีนี้ผมต่อเรื่องสูตรเลยนะมันจะต้องคำนวณโดยการพอดกราฟครับตามสมการของฮักกินเอลเมอร์นะครับเครเมอร์นะครับก็คือคุณต้องหา NR ได้นะครับและนอกจากนั้นก็หาตัวอะไรได้ด้วย NSP ตัวนี้ได้ครับก็ง่ายๆครับ NR ลบ1นะครับ SP คือความหนืดเฉพาะเนาะอันนี้เดี๋ยวไปดูเองหลังจากนั้นก็ต้องหาตัวอะไรด้วยหาความหนืดลดทอนนะครับ N reduce โดยหาจากสมการนี้ครับก็เมื่อกี้รู้ NSP
หารด้วยความเข้มข้นของสารก็จะได้เป็นความลดทอนนะครับซึ่งเอานี่ครับพอตามสมการของฮักกินกับเครเมอร์ก็จะได้ว่าสมการหน้าตาแบบนี้เนาะทีนี้เวลาจะพอสมการเส้นตรงผมสอนนิดหนึ่งนะครับก็คือสมการเส้นตรงต้องเป็น y เท่ากับ mx บวก b ใช่ไหมหรือบวก c ผมจำได้บวก c จุดตัดแกนy ครับ mx บวก c ทีนี้ลองดูนะครับถ้าเกิดเราพอดตรงนี้ทั้งก้อนเลยนะครับทั้งก้อนเป็นตัว y เห็นไหมไอตัวนี้เราพอดตรงนี้ครับเราพอดจากความเข้มข้นเป็นตัว c โอ้โทษผิดเราพอดความเข้มข้นเป็นตัว x เห็นไหมเพราะฉะนั้นผมจะใช้สีน้ำเงินตรงนี้ทั้งก้อนก็คือตัวเลยครับตัว m หรือความชันและแน่นอนครับอันนี้ก็จะเป็นตัวจุดตัดแกนเป็นตัว c เห็นไหมงงไหมครับอันนี้ก็จะได้สมการเส้นตรงอันหนึ่งจากของฮักกินแล้วเกิดเราเอาอะไรครับเอาลอน nr ส่วน c พอดกับตัว c เช่นเดียวกันก็จะได้สมการเส้นตรงของเครเมอร์นะครับซึ่งจุดตัดแกนจุดเดียวกันควรจะเป็นจุดเดียวกันเห็นไหมจุด c จุดเดียวกันแต่ความชันเป็นไงครับความชันไม่เหมือนกันนะครับซึ่งโดยหลักการครับเขาบอก k pi กับ k double pi ตัวนี้นะ k pi k double pi ต้องบวกกันได้ประมาณ 0.5 นะครับหน้าตากราฟควรจะได้แบบนี้แต่เอาจริงๆที่ผ่านมาก็ไม่ได้แบบนี้หรอกนะแต่ก็จะได้เส้นตรง2เส้นนะครับก็ลองทำดูควรจะตัดที่จุดเดียวกันเห็นไหมเมื่อก่อนเป็นคนต่างกันไปอันนี้ที่อุณหภูมิต่างกันนะครับ25 30 35จะเห็นว่าอุณหภูมิมีผลกับการทดลองด้วยต้องรีพอร์ตอุณหภูมิด้วยนะครับจากนั้นนะครับเอาค่าจุดตัดแกนตัวนี้ใช่ไหมตัวจุดตัดแกนมหาน้ำหนักโมเลกุลของโพลิเมอร์นะครับตามสมการของมาร์คฮอควิงนะครับแล้วก็สกุลดะนะครับตามสมการนี้จุดตัดแกนส่วน k เป็นค่าของที่นะครับเป็นฟังก์ชันตัวธรรมดาค่ากับ1คูณ10พลังลบ4นะครับ a เป็นปัจจัยซึ่งขึ้นกับรูปร่างโมเลกุลโพลิเมอร์นะครับกรณีโพลิสไตรีนค่า a ก็เท่ากับ 0.725 นะครับเพราะฉะนั้นแทนค่าสมการหาตัวอะไรครับหาตัวน้ำหนักโมเลกุล m ห้อย v คือน้ำหนักโมเลกุลที่เป็นน้ำหนักโมเลกุลเฉลี่ยแบบความหนืดนะครับน้ำหนักโมเลกุลมีหลายแบบด้วยของโพลิเมอร์มี MV MN MW นะครับตอนนี้เราหาเป็นตัวของน้ำหนักในเชิงความหนืดโอเคการวัดความหนืดที่แม่นยำนะครับต้องควบคุมปัจจัยต่างๆอย่างระมัดระวังนะครับให้คงที่ตลอดการทดลองได้แก่อุณหภูมิความชื้นและสิ่งเจือปนเพราะฉะนั้นความยากของแลบนี้ครับคือการทำให้มาตรวัดความหนืดแห้งและสะอาดนะครับเดี๋ยวสอนอีกทีนึงทีนี้มาดูการทดลองครับก็จะมีอะไรบ้างหลักๆก็คือเดี๋ยวลองมาดูวิธีนะครับต้องแช่ไว้ปิเป็ดสารใส่2 ml อะไรอย่างนี้แช่ไว้5นาทีเพื่ออะไรเพื่อให้อุณหภูมิของสารนะครับมันคงที่นะครับคงที่แล้วก็อัดความดันแต่ว่าผมแนะนำให้เป็นการดูดนะครับดูดของเหลวขึ้นมาให้อยู่เหนือคิดเองแล้วก็ปล่อยจับเวลานะครับวินาทีวิต่อร้อยอันนี้ก็คือเสี้ยววินะมันก็จะวิ่งตั้งแต่1ถึง100นะครับทำ3ซับเฉลี่ยทีนี้ข้อ6นี่แหละถ้าเกิดเราใส่น้ำเนี่ยก็ไม่ได้ยากมากก็กลัวน้ำนะครับกลัวน้ำแล้วก็หลักๆก็คือถ้าเกิดมันสกปรกต้องล้างแฟบแต่ผมแนะนำนะครับใช้อะซิโตนเลยไม่ต้องแฟบนะไม่ต้องใช้ผงไม่ต้องใช้น้ำยาล้างจานนะใช้อะซิโตนกลัวนะครับมาประกำหนึ่งแล้วก็ปกติใช้ตู้อบนะฮะก็ผมคิดว่านะเอาไดเป่าก็ได้นะครับเป่าก็ใช้ได้เหมือนกันทีนี้เวลาเป่าเนี่ยจะต้องมีเทคนิคหน่อยเดี๋ยวผมสอนในห้องนะครับมันต้องเอียงนิดนึงไม่ใช่ว่าเอ้ยตั้งจับตั้งแล้วก็เป่ามันเหมือนน้ำมันเหมือนว่าพื้นที่ผิวมันน้อยมันก็จะระเหยยากนะครับบางทีก็จะควบแน่นลงมาด้วยไม่แห้งสักทีเป่าไปครึ่งชั่วโมงก็ไม่แห้งก็มีนะครับหรือเป่าด้วยไดเป่าผมโอเคแห้งพอเป่าเสร็จมันจะร้อนใช่ไหมก็เอามาเนี่ยก็รอให้มันเย็นนิดนึงนะครับแล้วก็เอาไปใส่ในอ่างน้ำเพื่อคุมอุณหภูมิแล้วค่อยปิดเปิดสารใส่เนาะอีกอันนึงหาน้ำหนักโมเลกุลของโพลิสไตรีนนะครับจะต้องวัดความหนืดของโทลูอีนด้วยนะครับโพลิสไตรีนในโทลูอีนนะอันนี้เป็นพลาสติกนะครับพลาสติกแข็งๆแล้วละลายน้ำไม่ได้นะไข่มีบางปีพี่เอาไปละลายน้ำแล้วก็บอกอาจารย์ไม่ละลาย
ก็ฮาดีนะครับต้องใช้สารละลายที่ชื่อว่าโทลูอีนนะครับในการทำละลายมันก็ต้องวัดความหนืดโทลูอีนด้วยนะครับแล้วก็เตรียมโพลีสไตรีนที่มีความเข้มข้น3ค่านะครับก็คือเตรียมตรงนี้ 2.1 2.2 2.3 ผมจะถามนะครับว่าเตรียมยังไงอันนี้จะเป็นคำถามนะครับควิสมันไม่มีควิสนะแต่ผมจะไปถามคุณเรียงตัวนะครับรายตัวว่าสาร3ตัวนี้เตรียมยังไงนะครับหรือจากกรณีตัวที่ 2.3 ครับต้องถามว่าความเข้มข้นของสารละลายนี้เป็นเท่าไหร่อย่างเงี้ยเป็นต้นเวลาเตรียมนะครับใช้ขวดเชิงปริมาตรนะครับใช้ขวดเชิงปริมาตรเตรียมปรับปริมาตรในนี้แต่ว่าไม่ใช่ว่าเอาพลาสติกใส่อ๋อเดี๋ยวนะสำหรับแลบนี้นะครับอนุโลมนะแลบอื่นห้ามทำนะครับเพราะว่าพลาสติกมันละลายยากแล้วก็การที่เขาเรียกว่าอะไรไปละลายในบิ๊กเกอร์นี่มันยากมากนะครับเพราะปกติเนี่ยเราจะเตรียมสารเวลาใช้ขวดเชิงปริมาตรเนี่ยควรจะเตรียมในบิ๊กเกอร์นะครับมีสารอยู่ในบิ๊กเกอร์แล้วก็เทน้ำอะไรสักนิดหนึ่งนะครับละลายแล้วค่อยใส่อันนี้ปรับปริมาตรอันนี้คือปกติทั่วไปสารทั่วไปที่เราทำกันแต่ว่าในแลบนี้นะครับเพื่อให้มันง่ายขึ้นนะครับเพราะไม่งั้นสารจะติดบิ๊กเกอร์เต็มไปหมดเลยแล้วจะกลายเป็นฟิล์มพลาสติกล้างไม่ออกแล้วก็ชะลงไปในขวดวอลลุ่มเนี่ยได้ไม่หมดสักทีนะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นให้ช่างในบิ๊กเกอร์ก็ได้หรือช่างในขวดนี้เลยก็ได้นะครับแล้วก็ถ่ายพลาสติกทั้งหมดประเด็นน่าคือพลาสติกต้องอยู่ในขวดนะครับพลาสติกอยู่ในขวดแล้วค่อยเติมตัวทำละลายลงไปครึ่งเดียวก่อนเติมตัวทำละลายลงไปครึ่งเดียวนะครับแล้วก็ทำการสเวิร์ลนะครับไม่ต้องเช็คนะสเวิร์ลโดยที่ต้องมีไดร์เป่าผมช่วยมันด้วยนะครับถึงจะเร็วไม่งั้นไม่ละลายนะครับเป่าผมไหมเป่าร้อนตั้งเขาเรียกว่าวางไดไว้นะครับแล้วก็มือคุณเนี่ยก็ไปจับที่ตัวฟาสนะครับแล้วก็เซเวิร์ลจนมันละลายนะครับถ้าคิดว่ามันเอ้ยมันไม่ค่อยละลายเพิ่มเติมเลยก็เติมโทลูอีนเพิ่มเข้าไปได้นะครับเติมเพิ่มเข้าไปอีกส่วนหนึ่งพอละลายจนหมดจึงค่อยปรับปริมาตรฟังนะละลายหมดค่อยปรับปริมาตรนะครับห้ามอย่างนี้นะห้ามเทจนสารละลายถึงขีดปรับปริมาตรนะครับมีบางปีมีหลายแบบเนาะสอนหลายปีบางปีอย่างนี้เลยเทจนถึงนี่เลยนะครับแล้วก็ปล่อยละลายทีนี้พอมันละลายเสร็จโพลิเมอร์มันเขาเรียกอะไรโมเลกุลมันจับกันแน่นเนาะพอมันละลายโมเลกุลมันขยายตัวออกจากกันครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือปริมาตรไม่ได้ครับปริมาตรมันจะเกินเพราะฉะนั้นต้องให้ละลายหมดก่อนค่อยปรับปริมาตรโอเคนะโอเคแค่นี้นะครับแล้วก็บันทึกไอ้การคำนวณผมอธิบายแล้วนะมาดูตารางบันทึกผลครับเพราะฉะนั้นอ่านตารางแรกดูนะครับคุณต้องวัดความหนืดตัวแรกเลยนะน้ำกันพอน้ำกันเสร็จเอาออกมานะครับแล้วก็กู้อะซิโตนให้เรียบร้อยทำให้แห้งเป่าไดเติมเอทานอลเข้าไปแล้วก็วัดความหนืดเอทานอลนะครับแล้วตัวที่3คือวัดความหนืดของ N butanol นะครับส่วนเอมิลแอลกอฮอล์นี่ตัดทิ้งเลยนะทุกคนไม่ต้องทำนะครับเพราะมันนานมากโอ้โหกว่าจะไหลออกหมดจำได้เลย5นาทีต่อครั้งเพราะมันต้องทำตัวอย่าง1 2ครั้งแล้วหาค่าเฉลี่ยนะครับโอเคอันนี้ตัวอย่างที่1การทดลองที่1ง่ายๆแล้วก็หาค่าความหนืดสัมผัสเป็น NR ไปแล้วก็พอทำตัวนั้นเสร็จนะครับก็อย่าเพิ่งหยุดครับไปทำโทลูอีนต่อก่อนโทลูอีนขอ3ครั้งเลยเพราะต้องละเอียดอันนี้จะต้องไปทำการพอดกราฟนะครับพอทำโทลูอีนเสร็จปุ๊บล้างกู้อะซิโตนให้เรียบร้อยนะครับกรณีโทลูอีนไม่ต้องล้างน้ำนะไม่ล้างน้ำนะพวกสารละลายออร์แกนิกเนี่ยไม่ต้องล้างน้ำเลยนะครับกู้อะซิโตนอย่างเดียวเลยเอาให้สะอาดสะอาดไม่สะอาดดูจากคราบนะครับถ้าเกิดยังมีคราบขาวๆอยู่แสดงว่ามันยังไม่สะอาดพอก็กลัวอะซิโตนอีกครั้งหนึ่งทีนี้ไอ้เจ้าตัวโพลีสไตรีนนะครับที่ละลายก็จะได้ความข้นน่าจะประมาณนี้ 0.4 0.2 และน้อยกว่า 0.2 กวนไหมครับหมายความว่าคุณต้องคำนวณมาครับว่าจะเป็นเลขอะไรเดี๋ยวผมจะถามในห้องนะครับก็ทำเหมือนเดิมครับโดยที่เวลาวัดนะครับให้วัดจากตัวที่เจือจางสุดก่อนเข้มข้นมากไปน้อยเนาะเพราะอะไรเพราะเวลากลั่วอย่าลืมนะไม่ใช่กลั่วสีฟูติดเพราะเวลาเติมสารไปเวลาล้างจะล้างง่ายก่อนไงถ้าเกิดคุณใส่ตัวที่หนืดที่สุดก่อนล้างยากนะครับกว่าจะล้างได้เพราะงั้นทำจากที่มันเข้มข้นน้อยนะครับไล่ไปหาความเข้มข้นมากประมาณนี้แล้วก็ได้ข้อมูลออกมาก็ไปคำนวณแล้วก็พอดกราฟหาความหนืดหาค่าน้ำหนักโมเลกุลของโพลิเมอร์ตัวนี้ออกมานะครับโอเคอันนี้ก็เป็นกฎอ่อนนะครับหมดแล้วพูดผิดอีกแล้วอันนี้ก็เป็นการหาน้ำหนักโมเลกุลของโพลิเมอร์นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิป